อ้าวสวัสดีครับทุกท่านครับมื้อนี้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอันนี้บ้านอีหยังก่อครับนี่บ้านโนนทรายบ้านโนนทรายจ้าบ่มีคําว่าท้องนําบ่ไม่บ้านโนนทรายตําบลหยังครับนี่ตําบลคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะเห็นเพิ่นรดน้ําต้นไม้ล่ะเห็นเพิ่นขายตัวนี้ล่ะครับพี่น้องน่าสนใจครับพี่น้องแม่มาดูครับพี่น้องเพิ่นขายหยังนะเอาขายหยังแน่นอนครับนี่มีพักอันนี้อันถุงละจักบาทครับเดี๋ยวให้ถามก่อน10บาทถุงละ10บาทเปิดคือถูกแค่บอกมาล่านี่จักบาทเนี่ยบอกมาล่าจีโอ้เขาเอาไปเฮ็ดจังได๋กินครับมาล่าบอกต้มจืดอ๋อต้มจืดกินดิบเลยได้บ่ครับเนี่ยผัดก็ได้กินดิบเลยได้บ่กินดิบก็ได้กินกับก๋วยเตี๋ยวอ๋อครับเอาก๋วยเตี๋ยวไก่บ่ครับบักหน้าขายถุงละจักบาทครับบักหน้าถุงละยี่โอ้ครับตัวใด10บาทครับบัดนี้10บาทตัวจังซี่ไอ้นี่นี่10บาทจังซี่นี่โอ้10บาทเฮ็ดต้องต้อนน้อยๆโอ้นี่ล่ะครับ10บาทโอ้ถุงกินหน่อยนะเออๆถุงหนารักถุงถอนด้วยกันถุงหนารักเชี่ยวนะครับพี่น้องอ่ะนี่ล่ะผมสนใจตัวนี้ล่ะผมสิเอาตัวนี้ล่ะเออเอาไปผัดนี่ล่ะเอาข้าวหน้าถุงนึงครับจ้าบักพริกจักบาทครับบักพริกบักพริก10เออนั่นล่ะเอาข้าวหน้า1ถุงแล้วเอาพริก1ถุงเด้อครับเด้อเออนี่ล่ะครับนี่ล่ะเออเอาจังซี่เอาขนาดผมถุงนึงเด้อจ้าแล้วก็บักพริกถุงนึงมะเขือเทศกับ10บ่ครับเนี่ยจ้าเอานี่ล่ะเอามะเขือเทศกับพริกซะนะ20 30 40 40เป็น40เนาะครับเนาะค่ะถูกเอาอุดหนุนชาวบ้านเพิ่นนะครับพี่น้องขอบคุณค่ะ40บาทนั่นล่ะครับพี่น้อง40บาทก็เฮ็ดกับข้าวอีมแล้วเนาะครับเนาะนี่ขาดบางทียายบ่มีแล้วมันคือไก่ไปบ่มีเนาะครับยายขายทุกมื้อบ่ครับเนี่ยไม่สุกอันของหมดทุกวันขายทุกวันเลยบ่โอ้คันของหมดคันของหมดก็เขาไปเอาในเมืองใช่นี่แหละครับพี่น้องอยู่บ้านโน่นทรายเด้อพี่น้องนี่ถนนใหญ่ถนนหลักแล่นมาจากทั้งขวามือเข้าไปนี่ไปสะพานบ้านแกงถ้าซ้ายมือนี่ไปบ้านคู่สอดเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับมาเห็นใกล้ครับอบต.เออใกล้ๆครับอบต.ว่ามีบุญบั่งไฟกันเด้เออเห็นนี่ล่ะเห็นคุณพี่เรียกคุณพี่ดีกว่าเห็นคุณพี่เพิ่นมาขายอยู่นี่คุณพี่คุณย่าคุณพี่คุณย่าโอเคเอาขอบคุณครับค่ะอยู่บ้านใดผมอยู่ในเมืองครับนี่นะได้อุดหนุนคุณย่าเพิ่นนะครับพี่น้องครับผู้ใดผ่านมาบ้านโน่นทรายก็มาอุดหนุนเพิ่นนะครับเด้อนี่ล่ะครับอยู่หม่องนี้เอาล่ะแต่ธรรมดายายขายเจได้มาเบิ่งในบ้านนี่เอ้ามีเจพร้อมบ่ครับเออยายขายเจขายอาหารเจบ่ครับใช่ที่นี่ขายอาหารเจโอ้โอ้มีร้านอยู่ข้างในโอ้อาหารเจเลยบ่ครับนี่ใช่ยายก็กินนะมีเมนูอะไรบ้างครับอาหารเจเล่าให้ผมฟังยายขายก๋วยเตี๋ยวนําไอ้สุดเห็ดหอมนี่ครับอ๋อก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเจใช่โอ้เดี๋ยวอื่นน่าสนใจดีเลยผมถามแน่ว่าลูกค้ากินเจเฮานี่มาแต่ทางไหนแน่ครับมีคนกินเจอยู่บ่ว่านี่แต่ก่อนยายขายอยู่หน้าบ้านเนาะยายยกถังแกบ่ไหวยายก็เลยเขาโอ้คนสมัยใหม่เขากินเจกันบ่ครับสมัยโอ้นี่ขายก๋วยเตี๋ยวเจเลยบ่ครับนี่เมนูเจนี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวมีหยังแน่ครับเจเยอะแยะเลยจากก๋วยเตี๋ยวคือมากยายสิขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักอ๋อก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักก๋วยเตี๋ยวเจว่าติหน้าเฮ็ดร้านหน้ายังสิก็ได้อยู่โอ้ร้านหน้าเจเนาะโอ้ครับนี่นี่บ้านโนนทรายตัวนี้เอามาเฮ็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบ่ครับเนี่ยไปไปสิมาติดมาบ้านก็พร้อมก็กินผักน้ำเนาะโอ้ครับครับครับแนวกินเจเนาะครับเนาะเอาละครับนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากมากินเจก็มาบ้านโนนทรายเด้ออยู่ใกล้ๆครับอบต.ใกล้ๆอบต.คูซอดนะครับพี่น้องครับติดกับวัดเลยติดกับวัดบ้านคูซอดเนาะจ้าอ๋อโอเคโอ้แม่นวัดหยังก่อนนี่วัดบ้านโนนทรายโอ้ติดกับวัดบ้านโนนทรายเนาะนี่วัดอยู่นี่โอเคขอบคุณหลายๆครับคุณขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ได้คุณคนได้นี่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับลานเพิ่นครับ